เรื่องของธรรมะนะที่เราที่มาสรุปบอกว่าเราที่ว่ามันเป็นขณะขณะเนาะเวลาที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยเราศึกษาเป็นขณะขณะขณะดังนั้นขณะนี้ว่างขณะนี้ไม่ว่างขณะนี้ว่างขณะนี้ไม่ว่างหรือไอ้ตรงนี้นะถ้าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจวิธีการที่มันเทคนิคอะนะมันเป็นเทคนิคตรงเนี้ยอย่างการที่เราจะคิดเราไม่เข้าใจเรื่องของรูปนามขันธ์เรื่องของกฎอะไรต่างนะคือถ้าเราศึกษาเนี่ยแล้วเราเข้าใจเป็นขณะขณะนะบางขณะเนี่ยถ้าเราคิดจะว่างมันก็ว่างวับมันก็ว่างได้คือจะวนว่างไปเนี่ยเวลามาสเตอร์ออกให้ว่างเนี่ยมันก็ว่างได้ว่างจากความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนะคือความว่างจริงๆมันก็ว่างเป็นขณะนั่นแหละนะเวลาว่างว่างเป็นขณะขณะเดียวก็ว่างแล้วหรือจะขณะนี้ว่างขณะนี้ไม่ว่างไปคิดเรื่องราวอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความคิดนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเนาะความคิดถ้าเราคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเราศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติธรรมปฏิบัติเป็นขณะเนี้ยเพราะถ้าทุกอย่างอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอดีตใช่ไหมที่เรารู้เข้ามาทางตาหูจมูกหรือว่าทางความคิดปรุงแต่งอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวอดีตทั้งนั้นงั้นถ้าเราเข้าใจคำว่าขณะจิตขณะจิตขณะจิตขณะนี้คิดปรุงแต่งขณะนี้ได้ยินเสียงเข้ามาขณะนี้เห็นภาพอะไรเข้ามาขณะนี้ว่างคือมันการจบเรื่องราวให้มันจบเป็นขณะขณะไปอันนี้ที่คุยจะมาให้ฟังนี่เพื่อให้มันง่ายขึ้นนะสติเอ็มอาร์ว่างอย่างเงี้ยสติเอ็มอาร์ว่างสติเอ็มอาร์แล้วก็ว่างมันก็ว่างเป็นขณะขณะขณะไปถ้าขณะที่มันว่างมันเยอะมากมากเข้าเนี่ยต่อไปมันก็จะมีความว่างเนี่ยมากมายว่างเยอะในความว่างเนี่ยแต่คือเดี๋ยววันนี้มันต้องจะพูดถึงว่าความว่างเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่ามันเหมือนมีตัวตนว่างอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นะว่างมันก็คือว่างไอ้ธรรมธาตุเดิมแท้ปฐมธาตุมันก็คือว่างใช่ไหมแต่นี้ว่าขณะที่ปฐมธาตุนั้นกันเป็นทำแปรรูปออกมาเนี่ยไอ้ทำแปรรูปที่ออกมาเนี่ยถึงแม้จะโดนกดเป็นสังคตะนะแต่ในสังคตะเนี่ยก็มีอสังคตะอยู่มันก็มีความว่างอยู่ด้วยแหละเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยใช่ไหมจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนเด็กเราเรียนอนุบาลใช่ไหมตอนเด็กเราเรียนอนุบาลนะความรู้อนุบาลแล้วเรามาเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็แล้วแต่นะในความรู้ในอนุบาลก็ยังอยู่แหละในปริญญาตรีความรู้ป.4ก็อยู่ในปริญญาตรีมันยังคือความว่างมันยังอยู่กับเราเหมือนสมมติคนนี้สำเร็จมรรคผลนิพพานมรรคผลได้โสดาบันใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเขาก็ได้เป็นสกิทาคามีต่อมาก็ได้อนาคามีต่อมาก็สำเร็จเลยสำเร็จนิพพานอรหันต์นิพพานเลยเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นอรหันต์เนี่ยมันก็มีโสดาบันอยู่มันสะสมมันอยู่ในนั้นแหละไม่ใช่มันไม่มีนะมันก็มีอันนี้พูดถึงว่าเรา
ราต้องเข้าใจว่าธรรมธาตุเดิมแท้เนี่ยมันยังมีอยู่ที่ตัวเราถึงแม้เราจะเปลี่ยนแปลงสะสมอันอื่นๆไว้เยอะแยะมากมายสะสมอวิชชาไว้มากมายแต่ไอ้ตัวที่มันว่างจริงไอ้ตัวที่มันเป็นธาตุบริสุทธิ์จริงมันก็ยังอยู่มันอย่างนั้นแหละมันก็ไม่หนีไปไหนฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตามสภาวะเนี่ยมันจะดีกว่าเข้าใจด้วยความคิดคือมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคือธรรมะเนี่ยมันต้องเข้าใจด้วยสภาวะอยู่แล้วแต่ละสภาวะแต่ละเรื่องราวนะแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีปริยัติต้องเข้าใจเรื่องรูปนามขันธ์ห้าต่างๆเรื่องของกฎต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เราจำเป็นต้องเข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วมันไม่ต้องไปเข้าใจซ้ำๆเนี่ยไม่ต้องไปเข้าใจดีเทลรายละเอียดมันเยอะมากมายก็คือเข้าใจคือก็จะกำลังจะบอกว่าหลายคนตอนนี้มันพอเพียงแล้วสำหรับการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของปริยัติตอนนี้เราศึกษาด้วยการรู้สภาวะไปเลยรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเกิดขึ้นปุ๊บเราทุกคนลองว่างดูตอนนี้นะเดี๋ยวมาเซ็ตนับหนึ่งสองสามเราลองว่างดูหนึ่งสองสามว่างว่างสักครึ่งนาทีลองดูให้ว่างได้ครึ่งนาทีนะนะคุณจะจับเวลาเวลาเนี่ยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็ต้องคิดใช่ไหมล่ะแต่ว่าว่างแล้วช่วงเวลาบอกว่างเนี่ยมันว่างวับว่างแต่พอว่างแล้วมันก็มีความคิดแล้วเวลาบอกตอนนี้อ้าวว่างแต่ตอนนี้ทุกคนว่างนะหนึ่งสองสามว่างนั่นก็ว่างตอนนี้ก็ว่างแต่เดี๋ยวก็ต้องคิดฉะนั้นความว่างเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่แล้วธรรมะเนี่ยบางทีมันก็ง่ายๆนะมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่ากว่าที่เราจะเพราะเราสั่งสมมาเยอะเหลือเกินสั่งสมอวิชชาที่สมมุติบัญญัติต่างๆนะแล้วก็กิเลสทั้งหลายที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันนานมากๆเขามันก็เลยทำให้เราเหมือนกับการศึกษาธรรมเนี่ยมันยากแต่จริงความว่างอยู่กับเราทุกขณะเลยนั่นเราพระสุรก็บอกไปแล้วว่าเวลาศึกษาธรรมะให้ศึกษาถ้าศึกษาเรื่องกฎอนุภาคเล็กที่สุดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎศึกษาขณะถ้าศึกษาความว่างเนี่ยทุกขณะมีความว่างอยู่มีทั้งหมดแหละแต่เพียงแต่ว่าขณะเนี้ยเราว่างหรือเปล่าขณะนี้เราคิดหรือขณะนี้เราว่างเพราะว่างเนี่ยมันก็แวบหนึ่งมันก็แวบไปละก็ไปอีกเรื่องละคิดก็แวบเดียวก็ไปอีกเรื่องละอย่างเงี้ยคือธรรมะเนี่ยมันจะว่ายากมันก็ไม่ยากนะมันถ้าคนที่ว่างแล้วบางทีก็ว่างบ่อยๆเข้าใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขขึ้นจะเห็นอะไรอะไรแล้วก็อัตราตัวตนมันก็ลดลงไปแล้วยิ่งถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นตัวตนในรูปนามนี้ด้วยก็ยิ่งดีนะยิ่งว่างไปก็ยังมีความสุขอยู่แต่ตัวธรรมที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะมัน
มันไม่ทุกข์แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะสุขใช่ไหมมันไม่ใช่สุขแบบที่เราคิดแบบนี้นะมันละเอียดความสุขเนี่ยมันละเอียดมากมันสุขจากอะไรนะสุขจากความว่างสุขจากญาณสุขจากญาณรู้อะไรก็รู้จากญาณวิมุตติญาณมันเป็นคนละอย่างกันนั้นถ้าเราว่างบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้านะเป็นขณะขณะเราศึกษาธรรมะศึกษาเป็นขณะโอ้ขณะที่เราว่างบางทีนึกได้เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราว่างนี่ว่าแต่ขณะที่เมื่อกี้ว่างไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่ว่างแล้วแล้วเราคิดพูดเรื่องว่างไปแล้วคิดเรื่องว่างแต่เมื่อกี้นี่ว่างมันไม่ได้คิดแต่พอคิดเรื่องว่างนะครับมันคิดแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดอยู่เนี่ยมันจะไม่ว่างแต่ทีนี้ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยก็ทำมาหากินไม่ได้นะแต่ถ้าเราคิดแล้วว่างจากอัตตาตัวตนว่างจากความโลภความโกรธความหลงไหลมันก็คิดไปด้วยว่างไปด้วยได้แต่นี้ไอ้ฝั่งที่ว่างเนี่ยมันก็อยู่ในสังคตะสังคตะไอ้ส่วนที่คิดก็อยู่เป็นสังคตะแล้วสังคตะกับอสังคตะเนี่ยมันอยู่ร่วมมันอยู่ด้วยกันแหละอยู่ที่เดียวกันแล้วมันก็คลอเคลียกันอยู่อย่างนี้นะมาสเตอร์พูดว่าอาจจะเข้าใจแต่หลายคนเข้าใจนั่นแหละที่พูดเนี่ยกำลังจะบอกว่าทั้งสังคตะทั้งอสังคตะเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งว่างทั้งไม่ว่างมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่มันอยู่เป็นขณะเพราะขณะไหนเราจะว่างขณะเราจะไม่ว่างแล้วก็ความว่างมันสะสมเราจะสะสมความไม่ว่างไว้ขนาดไหนก็แล้วแต่ความว่างก็ยังอยู่ที่ยกตัวอย่างว่าขณะที่คนสำเร็จอรหันต์ไปแล้วความเป็นโสดาบันมันก็ยังมีอยู่ถ้าเขาไม่มีโสดาบันมันเขาก็ไม่ได้ไปถึงสกิทาคามีถ้าไม่ได้สกิทาคามีก็ไม่ได้เป็นอนาคามีไม่ได้อนาคามีก็ไม่ได้เป็นอรหันต์เนี่ยมันก็เป็นแค่นี้เนี่ยเหมือนเราเหมือนกันถ้าเราไม่มีความว่างมาก่อนก็ไม่มีว่าเราตอนนี้แต่ถ้าเราไม่มีพอกิเลสมันทับถมมากๆเข้าถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้จักเอเมตอาร์ไม่มาในระบบนะอัตตามก็ไม่ลดอัตตาไม่ลดเราก็ไม่มาเข้าใจสภาวะณตอนนี้ว่าความสุขในขณะที่อัตตาตัวตนเราน้อยลงมันเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยเราก็เริ่มเข้ากระแสแห่งมรรคผลอันนี้เรื่องของธรรมะส่วนเรื่องของพลังงานตอนนี้ก็เซอร์ก็เยอะนะปล่อยพลังงานเยอะอยู่พลังงานเรื่องของพลังงานพุทธคุณนี่ก็เสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องตอนนี้นะพลังพุทธคุณนะก็เป็นของหลวงพี่นะเป็นของพระหลวงพี่นะมาสเตอร์ก็ได้มาช่วยทำวิธีการอะไรหลายอย่างให้อ่ะได้เวลานั่งสมาธิเนาะทุกคนว่างเป็นขณะไปทำเป็นขณะฟังคุณจะเต็มพูดกับฟังพูดเป็นขณะมันอาจจะเผลอไปบ้างไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็กลับมาฟังขณะต่อไปอาจจะว่างบ้างไม่ว่างบ้างก็แต่ว่าธรรมะมันเป็นขณะศึกษาธรรมะเป็นขณะอ่ะเชิญคุณจะเต็ม